สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพวกเราเดี๋ยวเวนเจอร์ครับผมวันนี้ก็อยูว่ักนับนผี้มก็เมื่อมกีา้ชุดแล้วก็ไก่ต้งนะฮะโอเคพักเพื่อนจิตไปไหนอ่ะเหมือนจิตอู้งานเนี่ยหลายคลิปแล้วนะฮะใช่ใช่เดี๋ยวจะมารีวิวตัวละครกันนะครับผมตัวนี้มีชื่อว่ากาแล็กซี่นั่นเองนะกาแล็กซี่ที่S5ป่ะไม่ใช่นี่เป็นโทรศัพท์ครับผมอ๋อนะฮะผมชอบหมวกเขามากเลยมันดูแว่นตรงหมวกเขาดิน่ารักดีมุงวิงมากเลยแว่นเขาเรามาดูที่เบสิกการโจมตีของตรงนี้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวละครแลเป็นตัวละครแลเมจนะเบสิกการโจมตีจะตีหมด3ครั้งครับผมเนี่ยแล้วคนสู้ทีซ้ายโดนเนี่ยคนสู้จะหมื่นดาวนะดาวขึ้นหัวเลยนี่ครับการโจมตีปกติของเขาเนี่ยครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยจะเป็นการปล่อยอุกกาบาตไปนะเนี่ยเป็นระยะไกลด้วยนะเนี่ยแต่ครั้งที่3นี่จะเป็นการฟาดด้วยไม้กระทาเนี่ยระยะสั้นนี่ครับตีต่อไม่ได้ครับผมการโจมตีปกติของเขาปกติครับได้ไหมปกติครับเนี่ยไม่ทันครับผมหรือท่านก็ไม่รู้เนี่ยเรามาดูที่การกดดีค้างครับผมดีค้างที่เป็นการชาร์จเนี่ยสามารถเดินชาร์จได้นะถ้าเกตครบร้อยเนี่ยมันจะหยุดชาร์จเองอัตโนมัตินะฮะชาร์จเสร็จปุ๊บเดินชิวเลยใช่แต่ถ้าเมื่อชาร์จเสร็จเนี่ยเต็มร้อยเนี่ยมันจะหรือว่าชาร์จเสร็จแล้วเรากดปล่อยเนี่ยมันจะใช้สกิลไม่ได้นะแต่เราสามเอียเป็นอะไรเป็นวงกลมขึ้นหัวใช่วงกลมขึ้นหัวอยู่ได้นานมากเลยถ้าเราไม่กดไอ้เนี่ยมันอยู่ตลอดเลยนะเมื่อเรากดดีค้างนี่จะเป็นการเอ้ยเมื่อเรากดดีค้างนี่จะเป็นการปล่อยอุกกาบาตไปข้างหน้าเนี่ยน่าขี่อะขี่ได้ปะขี่ไม่ได้สามารถกดชาร์จกี่ครั้งก็ได้นะซึ่งไอ้กว่าอุกกาบาตเนี่ยมันจะขนาดตามการชาร์จนะครับยิ่งชาร์จเยอะก็ยิ่งอุกกาบาตยิ่งใหญ่ขึ้นนะเนี่ยแรงสุดก็ประมาณนี้นะชาร์จขั้นต่ำสุดประมาณ5มั้ยจับต่อได้ผมได้4อ่ะตอนนี้ได้1ได้1ได้1เออชาร์จเท่าไหร่ก็ได้นะเออซึ่งไอ้กัวบาของเขาเนี่ยมันจะทะลุสิ่งก่อสร้างด้วยนะสิ่งกีดขวางเนี่ยสิ่งกีดขวางเนี่ยทะลุด้วยนะไม่สามารถมีสกิลอะไรหยุดไอ้นี่ได้นะจริงเปล่าจริงครับอะไรก็หยุดเขาไม่ได้นะอุกกาบาตนี้สามารถกระโดดใช้ได้นะผมเวลาเราชาร์จเสร็จเราสามารถกระโดดปล่อยได้มีการปล่อยอุกกาบาตกากะนี่ปล่อยทีได้หลายลูกไหมแต่ว่าต้องปั่นหนึ่งลูกใช่เนี่ยปล่อยเรื่อยๆเลยฮะเนี่ยเป็นผมปล่อยอุกกาบาตเล็กไปนี่ครับปล่อยเรื่อยๆเลยครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละเอาละนี่วิดีโอเต็มพื้นฐานนี่ปล่อยโอเคครับผมต่อไปมาดูที่การวิ่งครับผมนี้สามารถวิ่งได้นะเป็นเมจที่วิ่งได้นะผมตัวนี้เนี่ยการโจมตีแบบแดชแอทแท็กนะครับผมเมื่อเราวิ่งแล้วกดดีเนี่ยจะเป็นการหมุนตัวครับเนี่ยคล้ายๆกับไลเชลว่าสามารถกดโจมตีต่อได้อีก3ครั้งนะจะเป็นการปล่อยเขาเรียกอะไรเวทดวงดาวไปหาคนต่อสู้นี่ครับมาดูคนต่อสู้เนี่ยมันจะกึ่งติดตามด้วยนะมันเป็นองศาระยะมันเนี่ยถึงจะติดตามจะลองเล่นกระโดดนะไม่เนี่ยผมตามเลยไหมตามแล้วก็โจมตีตัวที่นอนอยู่ได้ด้วยนะเนี่ยผมโจมตีตัวที่นอนอยู่ได้ด้วยนะมันจะไปโดนตัวที่นอนด้วยนะไอเวลากดดีหลังจากการกดดีแดชนะถือว่าดีนะเนี่ยใช่จุดเด่นอย่างเดียวซึ่งเวลาเราแดชไปเราสามารถกดโจมตีต่อได้ตีต่อได้อีก3ครั้งนะตัวนี้กันเป็นแบบเมดนะ
การรอบทิศทางนะผมนี่แบบสายเมดเลยนะมาดูที่การกระโดดโจมตีครับผมตัวนี้สามารถกระโดดได้ครั้งเดียวนะนี่ครับเวลากดกระโดดแล้วกดโจมตีเนี่ยจะเป็นการปล่อยลูกกระบาดลูกเล็กไปครับนี่สามารถปล่อยกดได้2ครั้งนี่ครับเมื่อโดนคู่ต่อสู้2ครั้งเนี่ยคู่ต่อสู้จะระเบิดโดนครั้งเดียวจะไม่ระเบิดนะต้องโดน2ครั้งถ้าเรากัดจังหวะดีๆแบบทำอินฟินิตี้คอมโบอะไรนะก็โดนทีนี้คุณจะหลบทำไมผมจะโชว์กันระเบิดอินโชว์เลยครับนี่ผมโดนสองครั้งจะระเบิดนะสามารถโจมตีที่นอนอยู่ได้ด้วยนะนี่ผมตีโดนตัวที่นอนด้วยนะการกดโจมตีกระโดดโจมตีของเขาเนี่ยต้องโดนสองทีนะถึงจะระเบิดนะโดนทีเดียวนี่ไม่ระเบิดเดี๋ยวลองลูกสองโดนลูกสองเนี่ยผมลูกสองก็ไม่ระเบิดนะก็โดน2ครั้งนะการกระโดดรูปแบบต่อไปก็คือการโดดแล้วกดแดชครับผมเป็นการพุ่งไปในทิศทางที่เราแดชไปนะเนี่ยสามารถพุ่งแล้วก็กระโดดโจมตีต่อได้นะเนี่ยการแชร์เรื่องการกระโดด2ชั้นของสายเมฆนะใช่ตอนนี้เป็นการกระโดดแดชแทนไปเราไปดูที่สกิลเลยครับผมวันนี้ไม่มีเคาน์เตอร์แท็กนะครับผมสกิลแรกนะผมสกิลหลังเขาเนี่ยจะเป็นการเสกลูกกระบาดเป็นการเลือกพื้นที่ครับถ้าเรากดดีครั้งนี้จะเป็นการเสกลูกกระบาดลงมาจากฟ้านะนี่นะซึ่งเสกเนี่ยมันมีอยู่2แบบนะผมแบบแรกคือแบบแรกคือมันจะมีดาวเห็นไหมจะมีเป้าเล็งอยู่นะถ้าเรากดแบบปกติดาวไม่เล็กอะดาวใหญ่นะจะเป็นการทับคู่ต่อสู้ให้แบนลงนะนี่ครับผมแต่ถ้ากดอีกรูปแบบนึงก็คือกดให้ดาวเล็กสุดอ่ะเนี่ยดาววงเล็กสุดอ่ะมันจะเป็นการเสกอุกกาบาตมาทำให้คู่ต่อสู้กระเด็นอันนี้ไม่ใช่นะคู่นะครับต้องเล็งนะเวลาอยากให้คู่ต่อสู้กระเด็นแล้วติดไฟครับผมอันนี้แบนอีกแล้วฮะไม่ติดเลยไม่ติดแล้วเนี่ยต้องให้ดาวแบบอยู่แบบนะครับผมเสกลูกเล็กแล้วมันจะกระเด็นนะแล้วติดไฟด้วยนะผมคุณจะสู้ไอ้มันมีคิดอยู่ว่าถ้าเราแบบเสก3ลูกพร้อมกันให้เป้าดังที่สุดอะมันจะลอยขึ้นสูงแล้วการเดชจะแรงกว่าปกติอะเก็บอะไรอะเป็นเศษอย่างเงี้ย3ลูกให้มันโดนระหว่างโดนที่มันก่อนตกถึงพื้นอะโดนนัวอย่างนั้นอะอย่างนั้นอะคุณต้องนัวแบบนี้มันยากนิดนึงให้แบบเอาไปฝึกกันเองแล้วกันซึ่งไอ้สกิลเนี่ยถ้าเราเล็งครั้งแรกเราเป็นแบบไหนอะอีก2ครั้งก็จะเป็นแบบนั้นด้วยนะเช่นเราเล็งอันเนี้ยเช่นเราเล็งแบบให้มันแบนมันก็จะแบนทั้งสองทั้งสามครั้งซึ่งถ้าเราเล็งให้แบบว่ามันกระเด็นมันก็จะกระเด็นทั้งสามครั้งอยู่ที่การเล็งครั้งแรกครับผมผมครั้งแรกกระเด็นครั้งสองครั้งสามก็กระเด็นนี่ไปดูที่สกิลหมวกครับผมสกิลหมวกจะเป็นการเล็งพื้นที่เหมือนกันนะเลือกพื้นที่เหมือนกันนี่ครับแล้วเมื่อเราปล่อยเนี่ยเรามีคู่ต่อสู้อยู่ในวงเนี่ยคู่ต่อสู้จะมีอุกกาบาตแบบติดรอบตัวนะเมื่อคู่ต่อสู้เดินไปชนเนี่ยชนจานเคนะมันก็จะระเบิดชนอีกฝั่งหนึ่งอะแต่ว่าชนแต่ว่าที่ไม่ใช่คนใช้สกิลอะใช่ที่ไม่ใช่คนใช้สกิลนะ
ชนโรบอทเนี่ยมันก็จะระเบิดไปด้วยนะตัวนอนโดนไหมครับเนี่ยสกิลนี้นอนก็โดนด้วยนะครับจะมีอุกกาบาตหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่รอบตัวอยู่ข้างๆเงาเลยจ้าไปดูที่สกิลชุดครับผมสกิลชุดนี่เป็นชุดที่สุดฮิตมากใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองชุดนี้สกิลชุดสามารถวาร์ปครับหายตัวจากสถานที่นะแล้วก็เลือกพื้นที่ไปลงได้ที่หนึ่งสามารถใช้ตอนที่เกรดครบ3นะเนี่ยผมเกรดครบ3นี่สามารถใช้ได้ระยะการวาร์ปนี่ขึ้นอยู่กับไอ้ตัวเลขตรงสกิลนะยิ่งเลขเยอะนะครับผมก็ยิ่งวาร์ปไปได้ไกลขึ้นไอตอนเลข3เนี่ยสามารถกระโดดใช้ได้ด้วยนะนี่นะผมแต่เมื่อครบถึงเลข9เนี่ยจะสามารถใช้ตอนที่เราโดนคู่ต่อสู้โจมตีให้ลอยได้นะสักครู่นะถ้าเลข9เนี่ยจะมีดาวอยู่2ชั้นนะอันนี้มีดาวชั้นเดียวใช่ไหมไอเชิงแสกใช่ๆนะครับผมเลข9จะมีดาว3เลยเสร็จไม่ใช่2เนี่ยนะครับผมใช้ตอนที่ลอยได้นะเนี่ยเป็นข้อดีของสกิลนี้เลยนะเมื่อครบ9นะแต่ข้อเสียของสกิลนี้คือมันใช้ตอนติดสถานะไม่ได้ครับผมพ่นไฟใส่ผมนะผมช็อตก็ใช้ไม่ได้นะพ่นไฟก็ใช้ไม่ได้รอ9นี่9นะกล้าก็น่าจะใช้ไม่ได้นะผมผิดทางเนี่ยผมกล้าใช้ไม่ได้เหมือนกันข้อเสียของสกิลนี้นะคือติดสถานะจะใช้ไม่ได้นะใช้ข้อดีอย่างคืออันนี้ใช้เคาน์เตอร์ได้ด้วยตัวโจมตีมาเคาน์เตอร์สกิลหลบไปไปดูที่สกิลอาวุธครับผมสกิลวุ้นนี่จะเป็นการเลือกพื้นที่เหมือนกันนะไอตัวนี้จะเลือกพื้นที่หมดเลยนะสกิลของเขาจะเลือกพื้นที่หมดเลยนะนี่ครับวงขั้นใหญ่นะเมื่อเรากดดีเนี่ยมันจะเป็นการปล่อยอุกกาบาตไปนะภายในวงนี่ครับรัวเลยนะฮะอลังการมากของสกิลรู้สึกตอนโดนจะติดสถานะเลยนี่ครับสามารถกันได้นะแต่กันยากมากผมมันรัวมากนี่มันจะเวลาเราเลือกพื้นที่เนี่ยมันจะมีแบบว่าจอมันจะหันไปตรงเรียกว่าอะไรตรงที่เราปล่อยกระบาดเนี่ยมันดูอลังการซึ่งเวลาเราใช้สกิลเนี่ยเราจะต้องเป็นการยืนไล่อยู่นะเราจะขยับไปไหนไม่ได้นี่ครับเรายืนไล่อยู่กับที่นะสามารถกดยกเลิกสกิลได้โดยการกดสกิลอีกครั้งหนึ่งนะนี่ครับผมเราสกิลได้แต่ถ้าแบบว่าเราไล่แล้วอยู่แล้วมีคู่ต่อสู้มาโจมตีเนี่ยเราก็จะเลือกสกิลว่าจะยกเลิกผลไปผมว่าสกิลนี้มีคูลดาวน์ค่อนข้างนานนะแต่ว่ามันกว้างดีนะสกิลนี้คูลดาวน์มันนานมากข้อเสียมันคือแบบยืนอยู่ที่ใกล้ใกล้ไม่เจอถ้าไกลกว่านี้เราจะดีนะเนี่ยไกลสุดได้แค่นี้นี่ครับผมก็จบไปนะสำหรับการรีวิวตัวละครกาแล็กซี่นะครับผมเป็นตัวแรกที่มีความน่ารักนะฮะจุดเด่นคือการดัดแอทแท็กครับผมนี่ครับตัวที่แบบน่าสะสมนะแต่ว่าเอามาเล่นยังก็ปานกลางนะไม่ถือว่าดีมากมันตีตัวพื้นดีแต่ว่าตีตัวบินตัวนอนไม่ค่อยได้ใช่มันจะสู้กับพวกตัวที่กระโดดตัวตีเนี่ยไม่ได้เลยสู้กับนี้ไม่ได้เอาไม่ถึงตัวต้องใช้เทคนิคในการแดดครับผมตัวประชิดแต่มันแต่ได้แข่งมันติดตามมันจะสู้ยากใช่อันนี้ก็เจ๋งเหมือนกันนั่นไอ้ใช่ใช่ปล่อยได้เรื่อยๆแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่เล่นแนวหลังใช่ใช่พื้นที่แค่แบบปล่อยมาอย่างเงี้ยโดนแน่นอนคนมั่วๆกันอยู่โอเคครับผมก็พบกับการรีวิวตัวละครแบบนี้ได้ใหม่นะครับในเอพิโซดต่อไปนะแต่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ